าตัวแล้วบอกสูงสุดเลยดีมากค่ะใกล้เคียงมาต่อกันที่คู่ที่2เลยดีกว่าครับค่ะพี่เป้วงไมล์ทีมแบล็คพบกับพี่นัทเทพศิรินทร์ทีมไวท์คู่นี้ฉายาเขานะฮะเขาบอกว่าประวัติการต่อยตีโชคโชนครับผมน้องเป้คะโชคโชนยังไงคะโอ้ยก็มันจริงๆผมว่าเด็กๆผู้ชายทุกคนน่าจะต้องมีมาบ้างสมัยแบบมัธยมประถมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโตมาก็เป็นแมวหมดแล้วล่ะครับตอนนี้ก็ไม่แต่จะบอกว่านี้คือไม่ได้ต่อยแบบว่าที่โรงเรียนเอ่ยหรือว่าสนามเด็กเล่นนี่บนสังเวียนนะก็มีบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่านานมาแล้วครับก็ต้องมาฝึกใหม่เหมือนกันครับตอนนี้พละกำลังเราเป็นยังไงบ้างคะโอ้ดีขึ้นมากครับดีขึ้นจากคราวที่แล้วแบบจากครั้งแรกที่แบบไปเทสมาเยอะมากดีขึ้นเยอะมากพร้อมพร้อมครับพร้อมทางนี้พร้อมไหมครับตอนนู้นล่ะคะพี่นัทครับครับพร้อมไหมพี่ผมพร้อมตั้งแต่ต้นปีแล้วครับโอ้ยนี่ไงครับพร้อมตั้งแต่ต้นปีอันนี้ก็เห็นภาพซ้อมเหมือนกันเต็มที่เลยคือจริงๆผมปั่นจักรยานอยู่แล้วแต่ก็พอมาซ้อมมวยถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วยังฟิตไม่พอเราก็ต้องฟิตเพิ่มขึ้นไปอีกจากที่เราฟิตอยู่แล้วฟิตขึ้นไปอีกฟิตขึ้นไปอีกครับก็จากเดิมที่ผล VO2 Max ออกมาเนี่ยถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ดีตอนนี้เชื่อว่าถ้าเกิดไปวัดอีกทีน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าทีมข่าวนี่คือซ้อมแบบซ้อมเอาเป็นเอาตายจริงๆครับต้องแบบว่าต้องยกให้พี่แมทธิวจริงๆกับระบบการซ้อมของเขาแล้วก็มันยิ่งทำให้เรารู้สึกยิ่งมั่นใจเขามั่นใจนะฮะมั่นใจขนาดนี้ขอหนึ่งประโยคส่งไปด้านนู้นครับก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเพราะบ้านใจกล้านะครับผมเตรียมตัวไว้นะฮะเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวว่าจะชกให้เต็มที่แล้วกันเตรียมตัวให้ดีครับผมแล้วเป้ล่ะคะเป้ผมสัญญาว่าผมจะเป็นเจ้าบ่าวที่หล่อที่สุดโดยที่ไม่มีใบหน้าที่มีแผลในวันแต่งงานของผมเอาเลยไม่ธรรมดานะฮะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวไม่มีแผลแต่เพื่อนเจ้าบ่าวเละเลยนะบางคนต่อยปั๊บแต่งเลยนะฮะ